สวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยากจะเล่าถึงเรื่องประวัติความเป็นมานะคะของHenry Tracy นะคะว่าเขาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ไหนกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเนาะว่าอยู่ๆเอ๊ะแล้วทำไมเราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะก็คือก็เริ่มที่ประเทศอเมริกาเมื่อ47ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็นานเนาะเกือบครึ่งชีวิตของคนนะคะเขาก็เป็นแนวคิดนี้นะคะเป็นของไซมอนนะคะซึ่งเป็นนักสุขศึกษานะคะซึ่งเขาคิดว่าการที่นักสุขศึกษานี่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนนะคะแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ป่วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะเราก็อาจจะต้องมีนโยบายต่างๆนะคะเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งเราก็ควรจะมีเขาก็บอกว่าควรจะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพอย่างแตกฉานเนี่ยนะคะเราก็ควรจะเริ่มที่โรงเรียนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นอเมริกาก็จะมีการพัฒนา health literacy มากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าการตีพิมพ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมากที่ประเทศนั้นนะคะแล้วก็ความรู้หรือว่าวิธีการที่เขาจะเพิ่มความรอบรู้ทางด้านสุขภาพก็ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับขั้นนำของโลกทีเดียวนะคะหลังจากนั้นความคิดเหล่านี้นะคะก็จากอเมริกาก็จะมาสู่ประเทศยุโรปนะคะยุโรปกับอเมริกาเนี่ยบางครั้งนะคะแนวคิดของเขาก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่ทางยุโรปเขาก็เลยบอกว่าแนวคิดของอเมริกาเนี่ยก็อาจจะต้องมีหลายมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ WHO เขาก็เห็นว่าความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเนี้ยนะคะมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนนะคะของโลกเราเนี่ยนะคะมีสุขภาพดีเนื่องจากเขาเคยเซอร์เวย์มาแล้วก็พบว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยนะคะมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่ในระดับไม่สูงนะคะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะ WHO ก็เลยมีนโยบายนะคะที่จะส่งเสริมเรื่องพวกนี้แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะทางสาธารณสุขอย่างเดียวจะต้องเป็นทุกภาคส่วนของสังคมนะคะที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลังจากนั้นนโยบายของWHO ที่มีนะคะก็เลยแผ่ขยายแนวคิดนี้มาทางเอเชียนะคะก็จะเป็นทางญี่ปุ่นนะคะหรือว่าไต้หวันนะคะหรือแม้กระทั่งเวียดนามเองเบอร์มาเมียนมาที่ใกล้บ้านเรานี่ก็มีความสนใจนะคะจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยของเราหรือว่าออสเตรเลียนี่ก็มีความสนใจเช่นเดียวกันนะคะเมื่อหลายปีก่อนทางคณะพยาบาลศาสตร์นะคะก็เคยทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาHealth Literacyของคนไทยกับประเทศออสเตรเลียเช่นกันนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูนะคะว่าที่เมืองไทยเนี่ยนะคะเราก็เหมือนกับว่าเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติเมื่อ20ปีไม่ถือว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยที่เราจะต้องทำใน20ปีนี้นะคะปี2561กับ2ถึง2580เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นโรดแมปของพวกเราที่จะต้องเดินไปให้ถึงนะคะชาติตอนนั้นเนี่ยในคณะกรรมการเขาก็คิดว่านะคะว่าเราจะต้องเพิ่มศักยภาพนะคะของคนไทยนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องเพิ่มนะคะทักษะนะคะการเรียนรู้ของประชาชนไทยนะคะเพราะว่าทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่21นี่มันมีความสำคัญมากเพราะเกิด disruptive ต่างๆนะคะในโลกนี้โดยเฉพาะโลกพวกดิจิตอลต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องให้คนในสังคมเรามีการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะคะเพื่อที่จะปรับดุลต่างๆในด้านร่างกายไม่ว่าแต่ร่างกายจิตนะคะจิตสังคมนะคะทีนี้อีกประการหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขไทยนะคะก็หรือว่าองค์กรต่างๆนี่ก็ได้เขาเรียกว่าทำการสำรวจนะคะเขาก็พบว่าประเทศไทยเราเนี้ยนะคะก็มีปัญหาโรคไม่ติดต่อนะคะเป็นอันดับแรกเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การเป็นโรคไม่ติดต่อเนี้ยนะคะก็จะเกิดจากพฤติกรรมต่างๆเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีผลกระทบต่อตัวของประชาชนนะคะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็
เศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยหมายถึงว่ารัฐบาลนะคะก็เลยมีนโยบายนะคะแล้วก็นโยบายก็ส่งต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องทำหน้าที่เรานะคะเพื่อให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพให้มากขึ้นนะคะส่งเสริมเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนของเราให้มีความให้มีอายุยืนยาวต่อไปนะคะแล้วก็อยากจะพูดถึงนิยามและความหมายนะคะนิยามของและความหมายนะคะก็WHO นะคะเขาก็จะพูดถึงนะคะว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นทักษะต่างๆนะคะทางการรับรู้ทางสังคมนะซึ่งจะเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจความสามารถของบัจเจกบุคคลนะคะให้เข้าถึงเข้าใจนะคะแล้วก็ให้มีการใช้ข้อมูลในวิธีต่างๆนะคะเพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอนะคะต่อมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นนัดบีมนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่ตอนนี้ก็แอคทีฟมากนะคะในการที่จะพัฒนาเฮลิเทอเรซีให้ประชากรโลกเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่าเฮลิเทอเรซีเนี่ยนะคะก็หมายถึงสมรรถนะของบุคคลนะคะที่สามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ประเมินนะคะใช้ความรู้ความสื่อสารทางด้านสารสนเทศด้านสุขภาพตามความต้องการนะคะเพื่อส่งเสริมแล้วก็รักษาสุขภาพที่ดีตลอดชีวิตนะคะคราวนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเนี่ยนะคะก็ให้ความนิยามนะคะเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพเนี่ยนะคะว่าความรู้และความเป็นความรู้และความสามารถนะคะด้านสุขภาพของบุคคลในการที่จะกันกรองนะคะประเมินและตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองนะคะในการเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นรถแมพก็ได้นะคะที่เราจะพาประชาชนของเราเนี่ยนะคะไปให้มีสุขภาพดีจนถึงปี2580เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยนัดบีมนะคะเขาก็ได้แบ่งความรอบรู้ทางด้านสุขภาพไว้3ระดับนะคะก็คือจะมีระดับพื้นฐานนะคะซึ่งระดับพื้นฐานนี้จะเป็นการเป็นด้านการอ่านการเขียนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเช่นเวลาคนที่รับบริการมาเนี่ยนะผู้ป่วยมานี่ก็สามารถอ่านฉลากยาได้นะคะสามารถอ่านใบยินยอมก่อนผ่าตัดได้นะคะหรือว่าเอกสารต่างๆเนี่ยเขาสามารถอ่านได้นะคะแล้วก็เขาสามารถบันทึกข้อมูลของเขาได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหรือว่าเขาก็จะมีความเข้าใจเนาะว่าวันนี้เขามาหาหมอเนี่ยนะคะเขาหมอบอกอะไรนะคะหมอเขียนอะไรให้อย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเขาจะปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นเช่นการรับประทานยานะคะการตรวจรักษาหรือว่าการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราบอกเขาเนี่ยนะว่าเขาเนี่ยสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารกับเขาได้ไหมนะคะอันต่อมาเนี่ยถ้าระดับสูงขึ้นเนี่ยนะคะตัวคนไข้เองนะคะก็อาจจะมีทักษะทางด้านสังคมนะคะหรือว่าทักษะทางด้านรู้ทางทำปัญญานะคะก็คือตัวเขาเองนี่ก็จะเลือกรู้จักเลือกใช้ข่าวสารนะคะแยกลักษณะการสื่อสารได้นะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะอีกต่อมาก็คือความรอบรู้ทางขั้นวิจารณญาณนะคะ critical health literacy เนี่ยนะคะคือตัวนี้จะเป็นตัวสูงสุดนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้นะคะว่าเขาจะสามารถประยุกต์ข่าวสารวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์วิจารณ์นะคะพูดได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ในการดำรงชีวิตประจำวันเขาได้นะคะอันนี้ก็คือระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพที่นัดบีมได้ให้ไว้นะคะคราวนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อปี2560เนี่ยก็ได้พัฒนาหรือว่ากำหนดนะคะกระบวนการพัฒนาความรอบรู้นะคะแบบจำลองนะคะความรอบรู้ด้านสุขภาพนี่ค่ะที่เขาจะเรียก V-shape นะคะก็คิดว่าท่านหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจตรงนี้
บ้างแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะมีการให้ความรู้นะคะเพราะว่าคอนเซปต์นี้ตั้งแต่ปี2560นะคะซึ่งจะพัฒนาขึ้นโดยนะคะนายแพทย์วชิระเพ็งจันนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ชนวนทองธนสุการนะคะท่านเป็นตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีค่ะของคณะสาธารณสุข มหิดลนะคะแล้วก็ท่านวชิรานี่เพ็งจันนี่ก็ทำงานให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมกันคิดพัฒนาขึ้นมานะคะว่ากระบวนการการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ V-shape เนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น6นะคะ6ด้านนะคะหรือว่า6มิตินะคะก็อาจจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแตกมิติย่อยออกมาหน่อยนึงนะคะจากนัดบีมนะคะแต่ว่าบางส่วนท่านก็อาจจะเอามาจากยุโรปนะคะแล้วก็มาปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยนะคะอันที่หนึ่งก็คือการเข้าถึงเนาะก็การเข้าถึงการเข้าใจเนี่ยนะคะก็จะเป็นระดับการแบบถ้าเป็นเทียบกับนัดบีมแล้วก็จะเป็นระดับพื้นฐานใช่ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยเราอะสามารถอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าหรือฟังอ่านออกเขียนฟังนะคะแล้วรับชมในสิ่งสื่อเนี่ยเข้าใจบ้างไหมนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ทีมสุขภาพได้อธิบายให้ฟังไหมอย่างเงี้ยนะคะนะคะตรงนี้นะคะโดยที่มีสื่อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ทั้งตัวทีมสุขภาพแล้วก็การพยายามที่จะใช้สื่อต่างๆนะคะที่หรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะพูดให้ผู้ป่วยได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงนะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นถึงเป็นขั้นพื้นฐานนะคะส่วนที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นขั้นปฏิสัมพันธ์นะคะระดับปฏิสัมพันธ์ของนัดบีมนะคะก็คือการโต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากจะให้คนไข้เนี่ยนะคะรู้จักซักถามเรานะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราโดยที่เป็นแบบประมาณว่าเขาจะต้องเป็นคนเริ่มนะคะไม่ใช่ว่าจะมาแอบอิงหรือว่าพึ่งพิงพวกเราตลอดไปนะคะสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของประชาชนนะคะหรือว่าผู้ป่วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะสำคัญในระดับนี้นะคะแล้วเราก็จะพบว่าการโต้ตอบแลกเปลี่ยนเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการที่คนไข้เขาจะ trust เราหรือเปล่านะคะก็คือมีความมั่นใจมีความเชื่อใจมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการหรือว่าทีมสุขภาพหรือเปล่านะคะบางทีเขาก็จะกล้าถามเนาะบางทีหมอบางคนเนี่ยคนไข้ก็ไม่กล้าถามอย่างเงี้ยนะคะอันต่อมานะคะก็คือการตัดสินใจนะคะอันที่4อันที่5ตัดสินใจแล้วก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นการที่จะเป็นขั้นวิจารณญาณนะคะว่าเราจะเลือกตัดสินใจอย่างไรนะคะว่าจะทำหรือไม่ทำการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะตัดสินใจว่าจะไม่กินรองกองแล้วงวดนี้อะไรอย่างเงี้ยในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะหรือจะไม่กินเค้กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมีเทคนิคหรือว่าขั้นตอนของเขาซึ่งจะกล่าวต่อไปนะคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขาเห็นได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะว่าเขาปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทำให้เขาคุมน้ำตาลความดันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋ออยากจะบอกคนอื่นแล้วว่าเฮ้ยทำอย่างนี้เธอเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยน้ำตาลสูงความดันสูงแต่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนะลูกหลานพูดถึงผู้สูงอายุเนาะลูกหลานก็ไม่ได้ไปห่วงเราเพราะเราดูแลแล้วปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะเราก็อาจจะบอกต่อไปยัง family หรือว่าครอบครัวเขาหรือว่าคนในชุมชนนะคะว่าการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะตัวพวกนี้ใน6 dimension เนี้ยนะคะ6มิตินี้นะคะซึ่งประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะต่อมานะคะนอกจากที่เราจะรู้แล้วนะคะว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดมันเป็นอย่างไรนะคะเราก็อาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องการประเมินก็คือการประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะก็จะมีการประเมินทั่วๆไปว่าในประชาชนหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยนะคะมีระดับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพสูงหรือต่ำนะคะแล้วก็มีด้านใดบ้างนะคะที่เราจะต้องเข้าไปดูแลเขานะคะ
ในกรมอนามัยของกระทรวงเนี่ยนะคะก็ใช้ของ European Health Literacy Survey มานะคะด้วยประกอบไปด้วย3มิตินะคะก็คือทางด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพนะคะเวลาเข้าไปเซอร์เวย์เนี่ยนะคะใน3มิติเป็นของยุโรปนะคะทีนี้เราก็ได้ปรับนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันควรจะมี4มิตินะคะก็คือเพิ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะ Health Product เนี่ยซึ่งตรงนี้ก็จะมีความสำคัญของประเทศไทยใช่ไหมคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยออกมาเยอะประเทศไทยเราใช้พวกสมุนไพรเยอะอาหารเสริมเยอะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเดียต่างนะคะการสื่อสารช่องทีวีอะไรเงี้ยที่โฆษณาพวกนี้นะคะกรมอนามัยก็เลยมีนะคะดิเมนชันนี้ขึ้นมาด้วยนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นของกองสุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือกระทรวงกองสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเนี้ยก็จะพัฒนาตั้งแต่ปีรู้สึกแบบ2551ถึง2554นะคะแบบสอบถามเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ใช้ได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะถ้าว่าเราจะเอาไปใช้นะคะในการประเมินความรอบรู้เนี่ยนะคะซึ่งสุขภาพนะคะก็จะดูถึงพฤติกรรมนะคะ3อ2สอนะคะอก็จะมีออาหารออกกำลังกายอารมณ์ก็คือความเครียดนะคะ2สอก็คือจะมีสูบบุหรี่กับดื่มสุรานะคะซึ่งเขาจะไปถามประชาชนทั่วไปที่อายุประมาณ15ปีขึ้นไปนะคะมีอยู่30ข้อนะคะส่วนแบบประเมินกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะก็จะมี64ข้อค่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์แขกจะพยายามแชร์นิดนึงอะนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของกรมอนามัยนะคะซึ่งจะมีอยู่87ข้อนะคะก็จะเป็นพวกนี้นะคะเขาก็จะมีอยู่ในนั้นก็จะมีเข้าใจเข้าถึงนะคะแล้วก็อะไรนะการตัดสินใจนะคะการเปลี่ยนพฤติกรรมและการบอกต่ออยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรอย่างนี้เราใช้บ้างไหมนะคะแล้วก็พอท้ายๆเนี่ยเราก็จะดูพฤติกรรมเนาะว่าเป็นยังไงมีการกินอาหารปรุงสุกใหม่ไหมอะไรเงี้ยดื่มน้ำไหมนะคะนอนหลับสนิทไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีสูบบุหรี่ด้วยนะคะแล้วก็พวกแอลกอฮอล์เหล้าต่างๆนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นแบบข้อท้ายๆนะคะว่าเราจะปฏิบัติหรือเราจะส่งเสริมให้ประชาชนในเขาเรียกว่าอะไรคะในชุมชนเรานะคะในการดูแลสุขภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแชร์สองด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบประเมินนะคะซึ่งเขาปรับปรุงเมื่อ2561เนี่ยนะคะก็จะถามนะคะความรอบรู้ทางด้านสุขภาพของประชากรที่มีอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีประมาณ30ข้อนะคะก็จะถามถึงความรู้ความเข้าใจนะคะต่างๆนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจแล้วก็มีพฤติกรรมนะคะเดี๋ยวนะคะพฤติกรรมก็3อ2สเนี่ยนะคะนะคะดูเปิดดูได้เลยค่ะเลื่อนเลยค่ะนะคะเป็นพวกอาหารการกินการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ให้คนไข้ตอบนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็เราก็อาจจะไปดูได้อีกทีหนึ่งนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะประเมินนะคะ health literacy หรือว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนในชุมชนเรานะคะว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมือแบบไหนดีนะคะพวกนี้เอาไปประเมินเสร็จแล้วเราก็จะรู้นะคะว่าคนในชุมชนเรานะคะมี health literacy อย่างไรบ้างนะคะเราก็จะได้ให้ intervention ได้นะคะอันนี้อาจารย์แขกก็จะขอผ่านไอ้แบบสอบถามตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ส่วนแบบสอบถามที่เป็นความเสี่ยงกับไฮเปอร์เทนชันเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายกันกับอันนี้ค่ะแต่ข้อคำถามก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็อาจจะมีช็อตฟอร์มแล้วนะคะ
เราก็อาจจะหาได้อีกนะคะอาจจะไม่ใช่มันจะไม่เต็มฟอร์มเป็น64ข้อนะคะอาจจะมีเหมือนกับว่าน้อยข้อกว่านี้อีกนะคะต่อมานะคะก็จะพูดถึงกลวิธีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพนะคะในระดับบุคคลก่อนแล้วก็ถึงระดับชุมชนนะคะซึ่งนัดบีมเนี่ยนะคะเขาก็จะเชื่อว่าการที่จะไประดับชุมชนได้มันจะต้องระดับบุคคลก่อนนะคะบุคคลนี้ก็คือการที่เราทำให้บุคคลของเราเนี่ยนะคะหรือว่าประชาชนของเราเนี่ยมีความรู้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าต้นทุนทางสังคมเกี่ยวกับความรอบรู้ทางด้านสุขภาพก่อนแล้วเขาก็จะได้ไปช่วยงานในระดับชุมชนขึ้นแล้วก็สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชุมชนช่วยกันกับพวกทีมสุขภาพด้วยอย่างนี้นะคะคราวนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นกลวิธีระดับบุคคลนะคะอันที่ว่าเนี่ยนะคะเข้าถึงเข้าใจเนี่ยนะคะอาจารย์แขกก็จะเลือกมาไม่หลายฟอร์มนะคะแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะคะก็คือเทคนิคการใช้ภาพนะคะสมัยก่อนเราก็จะเห็นมีโปสเตอร์มีนั่นมีนี่ใช่ไหมคะแต่ที่ปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีรูปกราฟิกจะดีมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีการบรรยายสั้นๆนะคะการเห็นรูปเนี่ยก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าเข้าใจในข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะคือการเขาบอกว่ารูปนี่สามารถเป็นตัวแทนได้ไม่ว่าเราจะอธิบายเป็นพันเป็นหมื่นนะคะบางทีเราอธิบายไปก็เสียเวลาแต่ถ้าเห็นรูปปุ๊บคนก็เข้าใจได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยก็จะมีอินโฟกราฟิกเนาะที่ส่งไปตามไลน์นะคะหรือว่าเป็นข้อความเนี่ยนะคะตอนเนี้ยเราก็ใช้พวกคอมพิวเตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยเราได้มากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการใช้ภาพเพื่อที่จะให้คนเข้าใจนะคะก็จะทำได้เข้าถึงเข้าใจเนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะหรืออีกอันนึงเนี่ยคิดว่าทุกท่านก็อาจจะใช้แล้วนะคะแต่ว่าอยากจะแชร์ตรงที่ว่าท่านใช้แล้วเนี่ยถูกต้องมากเลยนะคะที่เราจะต้องใช้เทคนิคการสอนกลับให้กับคนไข้ของเราอะนะคะคือเอาเวลาสั้นๆนะคะเพราะว่าเทคนิคการteach back เทคนิคเนี้ยมันจะมาจากการที่หมอนะคะหรือว่าบุคลากรที่จะมีเวลาน้อยนะคะที่จะคุยกับคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะทราบว่าคนไข้เข้าใจในสิ่งที่เขาอธิบายไหมนะคะแล้วเขาก็จะให้คนไข้อธิบายกลับมานะคะในการ์ตูนนี้ก็จะบอกว่าเราบอกไปแล้วนะว่าวิธีที่จะควบคุมน้ำตาลเนี่ยทำอย่างไรบ้างนะคะคนไข้ก็ตอบมาบอกว่าเขาจะต้องควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะคะเอาเขาบอกมาได้ถูกต้องแล้วว่าถูกต้องแล้วใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกมาไม่ถูกอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะต้องอธิบายให้เขาฟังใหม่นะคะเราก็ให้เขาบอกกลับมานะคะหรือถามเขากลับแล้วเขาตอบได้ถูกต้องดังข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ใช้กันประมาณว่าใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศแล้วก็ประเทศของเราตอนนี้ด้วยเช่นกันนะคะคราวนี้เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะผ่านไปนิดนึงนะคะก็คืออีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราจะต้องคุยกับคนไข้ของเราอ่ะนะคะก็คือเพื่อที่จะให้เขาสามารถโต้ตอบซักถามเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนี่ก็คือขั้นปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะคะตัวของพวกเราเองเนี่ยนะคะก็คืออาจจะมีเทคนิค Arts Me 3เนี่ยนะคะคือจะมันก็จะง่ายกับเราแล้วก็ใช้เวลาไม่มากกับคนไข้แล้วคนไข้ก็จะทำให้เกิด culture ขึ้นที่เขากล้าถามเรานะคะคือเราอาจจะมีการใช้โปสเตอร์ติดบริเวณทำงานของเราไหมว่าวันนี้คุณได้ถาม3คำถามนี้กับทีมสุขภาพหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเขานะคะว่าเหมือนกับว่าให้เขาสามารถที่จะมาซักถามข้อสงสัยของเขาได้นะคะแล้วก็ทำ culture หรือว่าบริบทให้เขารู้สึกเป็นมิตรนะคะที่เวลาเขาถามเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกตินะที่เราจะไปถามอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาประชาสัมพันธ์ให้เรา
ที่คลินิกต่างๆแล้วว่าเราควรจะถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เทคนิคการใช้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3คำถามนะคะซึ่งอาจารย์ขวัญเมืองเนี่ยนะแก้วดำเกิงเนี่ยท่านก็ได้เขียนในหนังสือของท่านด้วยเช่นกันนะคะว่าเราก็ควรจะมี3คำถามนะคะที่ไม่ใช่เราควรจะให้ผู้รับบริการถามเรา3คำถามนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร empowerment นะคะให้เขาถามเรานะคะเช่นเขาก็จะต้องถามว่าหมอเนี่ยตัวเขาเองมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะต้องทำตัวยังไงบ้างนะเพื่อให้สุขภาพเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาจะทำเนี่ยมันสำคัญอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะง่ายๆเนาะเวลาคนไข้มาหาเราอะนะถ้าสมมติว่าน้ำตาลขึ้นเขาก็จะถามว่าให้เขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาทำมันจะสำคัญอย่างไรก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรอย่างนี้เราก็อธิบายไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยพูดถึงถามโต้ตอบซักถามเปลี่ยนแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็น culture ในการเรียนหนังสือที่ทางยุโรปอเมริกาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่เคยเรียนหนังสือมาเนี่ยอายุอาจารย์แขกก็จะเกษียณแล้วนะคะอีก3ปีนะคะเพิ่งเห็นเด็กๆนะคะที่คือสอนมากับ20ปีเนี่ยนะคะก็เริ่มเห็นนักศึกษานะคะอายุ18 17เนี่ยกล้าโต้ตอบกล้าซักถามกล้าแลกเปลี่ยนนะคะแต่หลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะคะพอเราไม่ค่อยเห็นนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าระบบการศึกษาของเราอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าตรงที่ว่านักศึกษาไม่ค่อยถามอ่ะเวลาถามว่ามีอะไรไหมอย่างเงี้ยนักศึกษาก็จะเงียบเนาะเหมือนกับอาจารย์แขกตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการโต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมการศึกษานะคะของยุโรปอเมริกาเขามีมานานแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าเด็กสมัยนี้นะคะเขากล้าถามมากขึ้นนี่อาจารย์แขกก็ดีใจด้วยนะคะแต่เราก็ยังมีประชาชนหลายคนนะคะตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะจนถึงผู้สูงอายุบางครั้งท่านก็ไม่อยากจะถามเพราะว่าท่านก็รู้สึกว่าหนึ่งเกรงใจนะคะไม่อยากจะให้ทีมสุขภาพเสียเวลานะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็อาจจะต้องมี culture นะคะที่จะต้องช่วยนะคะให้ผู้ป่วยถามด้วยนะคะว่าถ้าเขาไม่ถามเรานะคะเราก็อาจจะต้องถามนะคะว่าวันนี้เราคุยกันวันนี้มาหาหมอนะคะพวกเราก็พวกชาวบ้านก็เรียกหมออยู่แล้วเนาะว่าวันนี้มาหาหมอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมอพูดอะไรไปบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าไม่ทำแล้วจะมีผลยังไงนะอะไรเงี้ยถ้าทำจะมีผลอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจากที่เขาสักถามเป็นแอคทีฟมาเป็นเราถามเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าบริบทการโต้ตอบสักถามกันแลกเปลี่ยนของเมืองไทยเนี่ยในสมัยปัจจุบันมีเฉพาะเด็กนะคะหมายถึงว่าเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยซึ่งเรานั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกผู้สูงอายุขึ้นไปเนี่ยบางทีท่านก็อาจจะไม่อยากจะถามเรานะคะทีนี้เนี่ยค่ะอีกอันนึงก็คือกระบวนการการตัดสินใจนะคะก็เป็นขั้นวิจารณญาณนะคะก็คือเราจะพบนะคะว่ากระบวนการตัดสินใจเนี่ยว่าเขาจะเลือกทำพฤติกรรมต่างๆนี่เขาจะมีอยู่7ขั้นตอนนะคะเขาก็จะต้องระบุนะคะปัญหาที่เขาต้องตัดสินใจด้วยนะคะหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะคะกำหนดทางเลือกข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียนี้เขาก็จะต้องกำหนดอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราคุมน้ำตาลได้ดีจะยังไงถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีไตเราจะเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะประเมินว่าเฮ้ยอย่างงั้นนะเลิกกินอาหารที่ทำให้น้ำตาลสูงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญนะคะว่าเราจะเลือกทำอะไรบ้างในขณะที่น้ำตาลสูงนะคะอันหนึ่งก็อาจจะอาหารนี่สำคัญนะมันหลากหลายนะเราจะต้องโฟกัสตรงอาหารก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะคะถึงทีมสุขภาพจะมาสอนเราเรื่องเรื่องนับแคลอรี่เรื่องอาหารแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอาหารมันหลากหลายมากเลยถ้าเราคุมอาหารได้อย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้น้ำตาลเราอาจจะดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะเพราะออกกำลังกายมันค่อนข้างตายตัวถ้าเราออก
ได้วันละ30นาทีเนี่ยมันค่อนข้างไกลตัวหรือว่า adherence กับยาใช่ไหมคะรับประทานยาเป็นประจำสม่ำเสมออย่างเงี้ยแต่ตัวที่เขาอาจจะคิดว่าโฟกัสไปเลยเรื่องอาหารก่อนเลยเนี่ยมันยากอะไรเงี้ยจะต้องมาตัดสินใจเรื่องพฤติกรรมอาหารอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะต้องแสดงกว่าจุดยืนในการตัดสินใจเช่นเราเคยเห็นผู้สูงอายุเนาะมีเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเขาอยากจะคุมอาหารเขาก็จะบอกทุกคนเลยนะคะอย่าซื้อของหวานมาฝากเขาอะไรเงี้ยเขาจะบอกเลยนะคะแล้วเขาเวลาซื้อเสร็จแล้วคนที่เอามาให้ก็เขาประกาศแล้วไงว่าเขาจะไม่กินอาหารที่มันทำให้น้ำตาลเขาสูงเช่นพวกเค้กพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเราซื้อไปฝากอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาคืนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแสดงจุดยืนคนรอบข้างก็นึกออกไหมคะก็จะเข้าใจแล้ววันหลังก็จะไม่เอาพวกอาหารเหล่านี้ไปให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ยืนยันการตัดสินใจว่าเอาต่อไปนี้เขาจะไม่กินขนมปังกินเค้กอะไรแล้วนะที่จะทำให้น้ำตาลเขาสูงอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะก็คือด้านวิจารณญาณอีกอันนึงก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำไปใช้นะคะตัวจันแขว่านะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มันมีก็หลายอย่างนะที่คนไข้จะปรับเปลี่ยนนะคะแต่ในการตั้งเป้าหมายนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้ทฤษฎีself regulation นะคะหรือว่าคือการกำกับตนเองเนี่ยก็ใช้ได้นะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าเขาจะกลับหรือว่าการ management นะคะก็คือการจัดการใช่ไหมคะการจัดการพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยนะคะในที่จะป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นจาก NCD นี้นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็เขาอาจจะมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กำหนดเวลานะคะว่าสมมติว่าต้องกินยาให้ตรงเวลานะคะแล้วก็ออกกำลังกายวันนี้ทำได้ไหมแล้วก็นะคะแล้วก็บันทึกพฤติกรรมบันทึกยังไงใช้เครื่องมืออะไรนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวเองแสดงผลบันทึกแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำแบบนี้มันโอเคไหมซึ่งในปัจจุบันนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะสมัยก่อนนี้เราให้คนไข้จดใช่ไหมคะสมัยนี้มันจะมีนาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาที่เกี่ยวกับการประเมินพวกนี้แล้วมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะแล้วต่อไปเนี่ยอันนี้จะใช้ได้มากขึ้นก็จะช่วยเราได้มากขึ้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการใช้เทคโนโลยีก็จะสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอาจารย์ที่ภาควิชาตอนนี้เขากำลังจะทำแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับโรคเขาเรียกอะไรอะโปรแกรมนะคะที่จะลดความดันโลหิตในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาก็มีแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาอยากจะให้ผู้สูงอายุทราบนะคะว่าการที่เขาทำพฤติกรรมอย่างที่โปรแกรมจัดโปรแกรมให้เนี่ยนะคะเหล่านี้จะทำให้ผลความดันของเขาเนี่ยดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วตอนนี้แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยเขายังไม่ได้ประมวลผลเป็นกราฟให้คนไข้นะคะคือตอนนี้เขากำลังจะทำเรื่องนี้อยู่นะนะคะแล้วก็ขอทุนได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีอินโนเวชันใหม่ๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคตต่อไปนะคะก็จะทำให้เป็นตัวเสริมนะคะที่จะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านขั้นวิจารณญาณได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงกลวิธีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับชุมชนนะคะอันนี้ก็ขอใช้ของนัดบีมนะคะว่าเขาพูดถึงนะคะว่าที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะสอนเฉพาะทักษะเฉพาะนะคะก็คือให้เขาได้เรียนรู้ให้เกิดความชำนาญใช่ไหมคะแล้วก็ปฏิบัติในโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะซึ่งเป็นความรอบรู้ทางด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในนัดบีมเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคะเราก็อยากจะให้การรับรู้ด้านสุขภาพเนี่ยส่วนมากที่จะได้ผลเนี่ยเราจะใช้ในคอนเซปต์ของการส่งเสริมสุขภาพเป็นรายบุคคลนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ให้รายบุคคลนี้ขยายเข้าไปนะคะให้เข้าไปในชุมชนให้เป็นระดับปฏิสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขั้นวิจารณญาณนะคะโดยเน้นทักษะนะคะการสร้างเสริมพลังอำนาจนะคะ
แล้วก็ผ่านสุขศึกษานะคะการให้สุขศึกษาซึ่ง Health Education เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้เรียนในตอนบ่ายนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในระดับชุมชนได้ค่ะคราวนี้เนี่ยก็จะนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะให้สุขศึกษานะคะเราอาจจะใช้ทฤษฎีมาเป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าในตัวเราเองเนี่ยนะคะก็ทำงานเขาเรียกว่าหน้างานอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็การที่คิดว่าทุกท่านก็ใช้ทฤษฎีอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่ามาทบไม่เชิงมาทบทวนนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าที่เราทำไปนี่เฮ้ยเราใช้ทฤษฎีอยู่ด้วยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้ท่านมีความมั่นใจนะคะว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบว่าคิดเองนะแล้วก็ความคิดของเราก็ยังมี based on ทฤษฎีหรือว่าเราเนี่ยเราทำแบบนี้เฮ้ยมันมีทฤษฎีมารับรองอย่างเงี้ยนะคะส่วนมากถ้าเป็นสุขศึกษาที่ให้ในชุมชนนะคะเราก็จะใช้พวกศึกษาไอ้พฤติกรรมทางสังคมพวกแบนดูล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างนี้มาใช้นะคะยังไงก็ตามเนี่ยเราอาจจะสรุปสั้นๆนะคะว่าเวลาเราจะสอนสุขศึกษาเนี่ยเราอาจจะดูนะคะความรู้ความเชื่อของผู้รับบริการเราก่อนนะคะถ้าเรารู้นะคะเราได้สอบถามเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นที่จะคุยกับเขาตรงไหนนะคะแล้วก็จะเป็นภาษาที่ไปด้วยกันได้เนียนๆนะคะโดยที่การสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันต่อมาก็คือการรับรู้สมรรถนะแห่งตนนะคะถ้าผู้ป่วยเราอะค่ะตั้งเป้าหมายนะคะว่าเขาสามารถทำได้นะหมอบอกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือเราเห็นแล้วว่าเขาอะมีความมั่นใจที่จะทำพฤติกรรมนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะคะเราก็เสริมเขาไปเลยนะคะถึงเรื่องว่าเราก็จะสอนนะคะแล้วก็ให้เขาสังเกตนะคะหรือว่าสอนทักษะให้เขาไปเลยนะคะก็คือทักษะความชำนาญให้เขาทำเลยแล้วหลังจากนั้นพอเขามีความมั่นใจเขามีทักษะเนี่ยเขาก็จะทำได้นะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอีกอันนึงก็คือการรับรู้บรรทัดฐานหรือว่าอิทธิพลทางสังคมนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไข้ของเราเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คุณค่าเนาะบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าเขาถูกยอมรับทางสังคมเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่าเขามามีความรู้นะคะมี health literacy สูงขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้คนในครอบครัวก็จะเชื่อเขานะคะกลุ่มเพื่อนก็หุยมาถามเลยคนนี้วิกกี้มีเดียเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยว่าสุขภาพเขาดีเขาทำน่ะนะคะคนเนี้ยคนรับบริการคนนี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าสังคมยอมรับเขาก็จะทำให้เขาอะนะคะก็จะเผยแพร่ความรู้ของเขานะคะไปที่ระดับครอบครัวกลุ่มเพื่อนแล้วก็ชุมชนได้เช่นกันนะคะอีกอันนึงก็คือเราต้องรู้อยู่เสมอว่าบุคคลนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนาะการให้การศึกษาการให้สุขศึกษาเนี่ยที่จะเหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่ามันเหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆไหมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเข้าถึงเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องปรับให้เข้ากับทุกช่วงวัยนะคะอีกอันนึงก็คือว่านอกจากจะเป็นสุขศึกษานะคะการสอนสุขศึกษานะคะที่จะมีขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ชุมชนของเรามีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพให้มากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นการสื่อสารซึ่งในปัจจุบันนี้เนาะการสื่อสารมันก็มีเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะลดหายไปนิดนึงเพราะว่าเราจะมีพวกอินเทอร์เน็ตนะคะโซเชียลมีเดียหรือว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็ยิ่งเราก็จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพราะมีภาวะโควิด-19 ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแปรผันไปจากเดลต้าเป็นอะไรอีกนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็อาจจะต้องใช้ส่วนเหล่านี้นะคะพวกอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยด้วยความที่ว่าเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมคะมีหลายแหล่งใช่ไหมคะมันก็อาจจะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
บางครั้งมันเป็นทางเดียวด้วยนะไม่มีการซักถามตอบโต้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลให้มาทางเดียวถ้าสมมติว่าประชาชนเราเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในculture ชอบซักถามชอบถามว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีปัญหาในเรื่องการใช้สื่อเช่นกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะมีแต่ประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะคะวันก่อนไปฟังรายการTED Talkนะคะที่อาจารย์ที่มิชิแกนเนี่ยเขาก็จะทำเรื่องimprove หรือว่าพัฒนา health literacy ในชุมชนของเขาเนี่ยนะคะเขาก็พบอยู่เหมือนกันนะคะว่าการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางครั้งมันก็ดราม่ามากนะคะก็จะพูดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นข่าวลือซะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้ประชาชนของเรานะคะมีทักษะการตอบโต้การถามหรือว่าการใช้ข้อมูลอย่างขั้นวิจารณญาณเนี่ยมันจะต้องมีมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเทคนิคหรือว่า strategy ที่มันต่างไปจากเดิมเช่นกันนะคะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็เหมือนกันก็คือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีดราม่าเหมือนกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะเราก็ต้องดูชัวร์แล้วก็บางทีเราก็อาจจะดูว่ามีเดียไหนที่ใช้ได้อย่างMahidol Channelเนี่ยอาจารย์แขกก็คิดว่าน่าจะโอเครามาชาแนลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่ง YouTube นะคะต้องดูดีๆด้วยนะคะว่าคุณหมอคนนั้นน่ะแบบพูดเป็นกลางด้วยหรือเปล่าแล้วก็ความรู้ที่ให้น่ะโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณดูอีกทีนึงนะคะแต่ว่าพวกดารามาพูดเนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็ข้อมูลมันก็เกินความเป็นจริงเนาะมันถึงได้มีว่าเราจะต้องมีการรอบรู้ทางด้านสุขภาพทางด้านอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆด้วยนะคะในเมืองไทยของเรานะคะอีกอันหนึ่งเนี่ยโปรแกรมที่เราจะพบได้นะคะก็เป็นพวกการให้ศึกษาออนไลน์เนี่ยตอนนี้มีมากแล้วนะคะแล้วเขาก็จะพัฒนาเป็น e-health m-health อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราที่อยู่ทำหน้างานนะคะอีกไม่กี่ปีอะค่ะงานของเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามีออนไลน์มีอะไรนะคะแล้วก็การทำงานในการสื่อสารของเราเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอนนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรคะแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ถามอะไรก็เข้าไปในแหล่งความรู้ที่สามารถตอบคนไข้ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคราวนี้เนี่ยนี่ก็อยู่ในระดับชุมชนใช่ไหมคะคืออาจารย์แขกก็อาจจะอยากจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่ประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะที่เขาก็ตัวเขาเองก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้นะคะเขาก็ได้ตีพิมพ์อันนึงขึ้นมานะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิจัยนะคะซึ่งเป็นวิจัยขั้นเขาเรียกว่าสำรวจนะคะเพื่อที่จะพัฒนานะคะeducational program เนี่ยนะคะการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด health literacy ในชุมชนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสำรวจไม่ใช่การศึกษานี้ขึ้นมาแต่เป็นแค่ pilot study นะคะแล้วก็เขาก็จะไปปรับปรุงเพื่อที่จะทำการใหญ่ต่อไปนะคะแต่อยากจะให้นิดนึงนะคะให้เห็นนะคะเผื่อเราจะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะที่เราจะทำในชุมชนเราได้นะคะก็เขาก็จะมีเหมือนกับว่าการเรียนการสอนนะคะเป็นโปรแกรมนะคะแล้วก็แต่ละอันก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะใน5เซสชั่นนะคะอันนึงก็คือจะเป็นพวกที่ว่า introduction ของโปรแกรมต่างๆนะคะแต่อีกอันนึงเขาจะมีนี่นะคะก็คือว่าโปรแกรมของเขาเนี่ยต้องการระดับ individual ใช่ไหมคะก็ระดับบุคคลนะคะแล้วเพื่อที่จะไปที่สู่ชุมชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าอ๋อการมาเข้าโปรแกรมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คนที่เข้าโปรแกรมนี้สามารถเป็นจิตอาสาได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่เหมือนของเราที่ว่ามีอสมมาแล้วของเรานี่ดีมากเลยนะคะถ้ามีอสมมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะให้อสมระดับบุคคลแล้วก็ออกไปสู่ชุมชนได้เป็นผู้นำได้นะคะช่วยเหลื
คนในสังคมในชุมชนนั้นได้นะคะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะว่าถ้าเขาจะทำการศึกษาครั้งนี้นะคะที่จะเพิ่มความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยคนที่จบไปแล้วนะสามารถที่จะไปเป็นวอลันเทียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นจิตอาสาได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาเขาก็จะสอนเรื่องซิสเต็มต่างๆนะคะแล้วเขาก็จะพูดถึงคนไข้นะคะที่มีประสบการณ์ก็คืออันนี้เขาอยากจะให้คนไข้มีขั้นปฏิสัมพันธ์นะคะกับพวกทีมสุขภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยจะมีมากขึ้นไหมการถามการตอบไหมนะคะแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจของทีมสุขภาพจะมีมากขึ้นไหมหลังจากที่จบการเรียนการสอนนี้นะคะเขาก็จะวัดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขั้นปัญญายาณอย่างเงี้ยนะคะคือหรือว่าขั้นวิจารณญาณเนี่ยเขาก็จะสอนทิศต่างๆนะคะในการที่จะใช้ระบบสุขภาพนะคะแล้วเวลาเราป่วยเราจะไปถามหมอคนเดียวหรอเราต้องไปถามหลายคนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็พวกกฎหมายต่างๆนะคะพวกสิทธิ์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาสอนแล้วเขาก็พบว่า health literacy เนี่ยยังเพิ่มขึ้นนะคะจากโปรแกรมของเขาแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามขั้นปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันยังไม่เพิ่มนะคะในการทัด professional เนี่ยนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยหรือว่าการขั้นปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนการตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เวลาเขาทำเนี่ยเขาทำทั้งฟันติและqualitative นะคะก็จะพบว่าถ้าเป็นในระดับของบุคคลนะคะที่ได้รับประโยชน์เนี่ยนะคะก็จะมีความรู้แล้วก็ attitude เขาก็เปลี่ยนไปนะคะจากกล้าถามไม่กล้าถามเขาก็จะกล้าถามนะคะแล้วก็พบว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนรู้จากตรงนี้แล้วเราไปติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับทีมสุขภาพเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแนวคิดเราใหม่นะว่าการที่เราถามเขาอย่างเงี้ยทีมสุขภาพก็ก็ตอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเขาเองนี่ก็อาจจะเปลี่ยนนะคะbehavior เขาไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปนะคะส่วนการที่ population นะคะที่จะได้ benefit จากไอ้โปรแกรมเหล่านี้นะคะเราบอกแล้วว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่บุคคลในระดับนี้เป็นต้นทุนก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปช่วยนะคะช่วยคนอื่นๆในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ให้สนับสนุนให้การสนับสนุนคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่ม health literacy นะคะในประชากรในชุมชนด้วยเช่นกันนะคะอีกอย่างนึงนะคะนอกจากจะระดับบุคคลนะคะระดับชุมชนแล้วตัวในชุมชนเราเองนะคะเราก็ควรหรือว่าในหน่วยงานของเราก็ควรจะมีเขาเรียกว่าแนวคิดเกี่ยวกับ health literacy นะคะ organization นะคะว่า organization นี้จะเอื้อได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะนำ policy มาใช้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีแผนการประเมินผลว่าเราเป็น health literate organization อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะช่วยกันนะคะปรับเปลี่ยนนะคะตั้งแต่นโยบายลงมานะคะแล้วก็เข้าสู่ระดับบุคคลแล้วก็เข้าสู่ระดับชุมชนนะคะคือซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆหรืออะไรนะคะเท่าที่ไปอ่านมานะคะเป็นแต่ละชุมชนเขาก็สามารถทำให้เกิด health literate organization ได้เช่นกันนะคะซึ่งเท่าที่เห็นมีมานี่นะคะเขาก็จะมีที่ศูนย์ประสานงานชุมชนนะคะตำบลไม่ได้เมืองใหม่นะคะอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็มีนะคะหรือว่าเป็นชุมชนนะคะลอนใต้นะคะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ทำนะคะเมื่อเช้านี้ลองเปิดดูที่สามพานเขาก็จะมีเหมือนกันนะคะที่ว่าจะไปเพิ่ม health literacy ให้กับชุมชนของเขาอะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ